พอเทียเราคิดว่ากระเป๋าเราใบปลิวที่อยู่ในนี้แกเป็นคนทำหรอเค้กส้มเราไม่เข้าใจอ่ะว่าแกทำแบบนี้ทำไมเราอยากให้แกไปขอโทษเพื่อนๆนะที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดกันแบบนี้ใครมองเราเป็นเพื่อนหรอกเว้ยก็ไอ้แสบไงที่เป็นเพื่อนแกมันก็สนิทกับแกจะตายแค่เคยสนิทอะแล้วตอนที่เป็นเพื่อนกันอะมันทำแย่กับเราเยอะมากเว้ยมันไม่มีใครเห็นเราเป็นเพื่อนจริงๆเลยนะเว้ยไม่มีใครทำดีกับเราเหมือนที่ทำดีกับแกกับพวกพลอยเลยอะเราไม่เคยอยู่ในสายตาใครด้วยซ้ำแม้ว่ากับแกเราชอบแกมาตลอดอะแกเคยรู้ตัวบ้างปะไม่รู้หรอกเพราะเราก็ไม่อยู่ในสายตาแกเหมือนกันมันไม่เกี่ยวเลยอะพลอยกีดอะที่แกทำแบบนี้แกรู้ว่าเราชอบพลอยกีดใช่ไหมต้นให้กระเป๋าเนี่ยมีใบปีวันใหม่อยู่อะแกจะไม่ทำมันอีกใช่ไหมเพราะว่าถ้าแกทำเราไม่มีวันให้อภัยแกแน่โอเคถ้างั้นเราไม่ยุ่งกับพลอยกิจอีกก็ได้แกอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครได้ไหมอ่ะถามถ้าทั้งห้องเกลียดเรารับไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนจะเกลียดเราไปมากกว่านี้แล้วถ้าทั้งห้องเกลียดเราอยู่ไม่ได้จริงๆนะเว้ยอย่าบอกคนอื่นได้ไหมครับปล่อยมือเราครับบอกมาก่อนบอกมาก่อนบอกมาก่อนครับครับครับที่สร้างอาทิตย์จะส่อง